สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแนลนพพรเรามาเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องมาดามเว็บเป็นหนังฮีโร่จากค่ายมาเวลที่ถูกทางค่ายโซนี่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ครับเรียกว่าเป็นเนื้อหาแยกของจักรวาลสไปเดอร์แมนเลยครับเริ่มเรื่องมาเนี่ยก็จะย้อนไปเมื่อปี1973หญิงสาวที่ชื่อว่าคอนสแตนเว็บเนี่ยได้พาทีมนักสำรวจเข้าไปในป่าอเมซอนเพื่อไปตามหาแมงมุมสายพันธุ์พิเศษสายพันธุ์นึงซึ่งแมงมุมสายพันธุ์นี้มันหายากและมีความพิเศษอย่างมากคาดว่าพิษของมันเนี่ยจะสามารถนำมาสกัดเป็นยารักษาโรคต่างๆที่ยังไม่สามารถหาทางรักษาได้ในยุคปัจจุบันแถมยังมีตำนานนึงนะกล่าวว่าแถบลุ่มน้ำเมซอนเนี่ยมีชนเผ่าที่ได้รับพลังจากแมงมุมพิเศษสายพันธุ์นี้ด้วยชนเผ่านั้นอ่ะมีชื่อว่าลาสอลันยาร์ดผู้คนของชนเผ่านี้จะมีพลังพิเศษสามารถปีนป่ายกำแพงได้ด้วยมือเปล่าเลยแถมยังมีพละกำลังที่เหนือมนุษย์มากๆด้วยแน่นอนว่าป่าอเมซอนมันก็อันตรายนะคืนเดิน14-15เข้าไปแล้วเจองูเงี้ยวเขี้ยวขอเจอเสือเห็นหมีหรือว่าเจอชาวเผ่าต่างๆวิ่งเข้ามาเชือดเนี่ยก็จะชิบหายกันหมดคอนสแตนเว็บเนี่ยก็เลยต้องจ้างทีมงานบอดี้การ์ดมาด้วยซึ่งบอดี้การ์ดนั้นน่ะมีชื่อว่าอิซิเคียวซิมซึ่งคอนสแตนเนี่ยหารู้ไหมว่าอิซิเคียวเนี่ยมันอันตรายกว่าเห็นหมีอีกอิซิเคียวเองก็ตามหาแมงมุมสายพันธุ์เนี่ยมันนานมากเลยนะมันต้องการแมงมุมสายพันธุ์เนี้ยไปเพื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้อะหนังไม่ได้บอกเอาเป็นว่ามันต้องการมากแล้วกันแต่มันเนี่ยตามหาไม่เจอแต่มันรู้ว่าถ้าเกิดตามคอนสแตนต์ไปเนี่ยโอกาสจะเจอเนี่ยมีมากกว่ามันก็เลยยอมเป็นบอดี้การ์ดคอนสแตนต์เนี่ยเข้าใกล้แมงมุมสายพันธุ์นี้ขึ้นทุกทีนะแล้วก็ใกล้คลอดขึ้นทุกทีด้วยเพราะตอนที่เข้าป่ามันเนี่ยคอนสแตนต์ท้องอยู่แถมท้องแก่ด้วยจะคลอดเมื่อไหร่ก็ได้เลยแหละและปฏิหารก็บังเกิดเว้ยคอนสแตนต์เจอแมงมุมตัวนั้นโอ้โหตัวนี้เลยหายากมากก็เอามาโชว์อีซิเคียวเอามาโชว์ทีมงานว่าเจอแล้วฉันเจอแมงมุมสายพันธุ์นี้แล้วโว้ยทุกคนก็กูร้องดีใจเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วทันใดนั้นอีซิเคียวแม่งหยิบปืนมายิงทุกคนตายห่าไปหมดเลยเหลือแค่คอนสแตนต์คนเดียวคอนสแตนต์ก็งงแล้วก็ถามว่าอีซิเคียวมึงจะทำแบบนี้เพื่ออีซิเคียวก็ตอบแบบตัวร้ายฉันตามหาแมงมุมสายพันธุ์นี้มานานมากแล้วขอบคุณนะที่ช่วยตามหาให้ส่งแมงมุมนั้นมาเสียดีๆคอนสแตนต์ก็ไม่ยอมส่งให้นะอีซิเคียวก็เลยเข้าไปแย่งสุดท้ายแล้วอิซิเคียวเนี่ยก็เลยเอาปืนในมือยิงใส่คอนสแตนต์เป้งแล้วก็แย่งแมงมุมไปปล่อยให้คอนสแตนต์ที่ท้องแก่นอนรอความตายอยู่ในป่าอเมซอนเพียงลำพังทันใดนั้นเนี่ยก็มีชาวเผ่าลาสอลัญญาตซึ่งเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างทนดูไม่ได้มึงจะมาแย่งกันทำไมแมงมุมตัวเดียวเนี่ยในถ้ำกูมีเยอะแยะแถมเสือมายิงผู้หญิงท้องแก่อีกชาวเผ่าลาสอลัญญาตเนี่ยก็เลยดิ่งลงมาจากต้นไม้มาอุ้มคอนสแตนต์ไปยังถ้ำหินซึ่งในถ้ำเนี่ยมันก็มีบ่อน้ำอยู่กลางถ้ำก็พาคอนสแตนต์เนี่ยมาลงในบ่อน้ำเพื่อหวังจะช่วยชีวิตคอนสแตนต์แล้วก็ให้คลอดลูกในบ่อน้ำเลยชาวเผ่าลัสลันยัตก็นำแมงมุมสายพันธุ์พิเศษที่ทางคอนสแตนต์ตามหาก่อนหน้านี้มาแล้วก็ให้กัดคอนสแตนต์เพื่อหวังว่าพิษแมงมุมเนี่ยจะช่วยรักษาคอนสแตนต์ได้จะมอบพลังพิเศษให้เธอแล้วจะมีพละกำลังไงรอดตายทว่าด้วยพิษบาดแผลรวมไปถึงคอนสแตนต์ที่ท้องอยู่เนี่ยร่างกายก็อ่อนแอไอ้เรื่องหายเนี่ยไม่มีทางเลยสิ่งที่เธอพอจะทำได้อยู่ตอนนี้คือคลอดลูกออกมาให้ลูกของเธอเนี่ยปลอดภัยคอนสแตนต์เนี่ยก็เค้นใจคลอดลูกออกมาจนสำเร็จปลอดภัยชนเผ่าลัสซาลันยัตก็บอกกับคอนสแตนต์ที่ใกล้เขียนชีวิตว่าลูกสาวของเธอเนี่ยเกิดมาต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ยากลำบากแต่ฉันได้คำมั่นว่าหากวันใดที่ลูกของเธอต้องการคำตอบฉันจะรออยู่ที่นี่และให้คำตอบกับลูกเธอและจากนั้นคอนสแตนต์ก็ขีดไปและตัวหนังอ่ะแม่งก็สคิปเวลามาเลยเว้ยแม่งข้ามเวลามาปี2003ปัจจุบันเนี่ยลูกคอนสแตนต์โตแล้วลูกของคอนสแตนต์มีชื่อว่าแคสซันดาแคสซี่เว็บท่านผู้ฟังบางคนอาจคิดว่าแคสซี่เนี่ยอยู่กับชนเผ่าลัสอารัญญาตก็คงมีพลังมาแต่เกิดเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับพอแคสซี่เกิดมาชนเผ่าแม่งเอาแคสซี่มาฝากไว้ศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็ปล่อยเลยไม่ดูแลอะไรเลยแคสซี่เนี่ยก็โตมาในศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าและปัจจุบันเนี่ยก็ทำงานเป็นพนักงานกู้ภัยและเธอก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงมีชื่อว่าเบนปาร์เกอร์ใช่ครับเบนปาร์เกอร์ในตำนานคนนั้นนั่นแหละลุงของสไปเดอร์แมนปีเตอร์ปาร์เกอร์แต่ไม่ต้องคาดหวังนะเพราะสไปเดอร์แมนยังไม่เกิดยังอยู่ในท้องยังเป็นตัวอ่อนอยู่เลยแคสซี่เนี่ยก็ทำงานกู้ภัยทุกวันนะจนวันนึงมีอุบัติเหตุรถชนบนสะพานและรถชนเนี่ยก็ไปกระแทกกับไหล่ทางจนรถเนี่ยเกือบจะตกลงไปในน้ำอยู่แล้วแล้วก็มีคนติดอยู่ด้านในด้วยแคสซี่และเบนเนี่ยมาที่เกิดเหตุแล้วก็รีบเข้าไปช่วยคนที่อยู่ในรถเลยนะคนที่อยู่ในรถเนี่ยตอนนี้คือรถมันคว่ำไงก็เลยกลับหัวอยู่ทำอะไรก็ไม่ถนัดแถมใส่เซฟตี้เบลอยู่ด้วยแม่งก็รัดไว้ทำให้หนีมันไม่ได้แคสซี่เนี่ยก็เลยเข้าไปในรถแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์เนี่ยตัดเซฟตี้เบลทำให้คนเนี่ยหลุดออกมาได้แล้วก็บอกให้เบนเนี่ยช่วยรับคนออกไปทีเบนเนี่ยก็มารับคนออกไปจากรถนะพอผู้บาดเจ็บออกมาจากรถได้รถก็เสียสมดุลและล่วงลงไปในน้ำ
แคสซี่เนี่ยยังติดอยู่ในรถอยู่เลยก็เลยล่วงลงไปในน้ำพร้อมกับรถอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะใครมีความรู้เรื่องกู้ภัยบ้างอะเห็นฉากนี้แล้วผมงงว่าเห็นรถมันทำท่าจะตกลงไปในน้ำอะมันไม่มีการทำเซฟตี้ก่อนเหรอแบบเอาช่องเอาเชือกอะไรมาผูกกับรถอะเพื่อไม่ให้รถมันไหลลงไปแล้วค่อยให้คนเข้าไปอันนี้คือเข้าไปพึดเลยแล้วให้คนออกมาคือรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดคนมันออกมาคนนึงอะสมดุลมันต้องหายแล้วรถมันต้องล่วงแต่มึงก็ยังทำเว้ยคือผมอยากรู้จริงๆใครมีความรู้เรื่องเนี้ยคอมเมนต์บอกผมทีอ่ะต่อพอล่วงลงไปแล้วเป็นไงแคสซี่ที่ล่วงลงไปพร้อมกับรถเนี่ยก็กระแทกน้ำอย่างแรงนะจนเธอเนี่ยหมดสติไปแล้วก็จมน้ำอยู่พักนึงเลยขณะที่จมน้ำเนี่ยเหมือนอะไรในร่างกายแคสซี่เนี่ยมันเบิกเนตรแคสซี่เนี่ยเห็นนิมิตเป็นโยงใยเป็นใยไปมุมรอบกายเธอแล้วก็มีดวงแก้วใสหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนิมิตอะไรไม่รู้วิ่งเข้ามาเต็มหัวเลยเป็นเหตุการณ์ต่างๆน่ะวิ่งเข้ามาในหัวเต็มไปหมดแคสซี่ก็งงมากนี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับกูสักพักแคสซี่ก็ได้สติฟื้นขึ้นมาฮึกใหญ่เพราะเบนเนี่ยช่วยแคสซี่ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ทำ CPR จนแคสซี่เนี่ยกลับมาหายใจอีกครั้งเบนก็พาแคสซี่มาที่รถพยาบาลแล้วก็พามาตรวจร่างกายว่าจมน้ำไปตั้ง3นาทีเนี่ยเป็นยังไงบ้างปอดเปิดอะไรสมองอะไรยังดีอยู่ไหมสภาพออกซิเจนในร่างกายเป็นยังไงก็ตรวจค่าออกซิเจนออกมาได้ที่ 89% ก็ถือว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรเบนก็เลยเอาเครื่องวัดชีพจรแล้วเครื่องวัดความดันเนี่ยออกดังแควกทันใดนั้นอ่ะแคสซี่ก็เหมือนเห็นเดจาวูเว้ยเผื่อใครไม่รู้จักเดจาวูอ่ะเดจาวูมันคืออาการที่คนเราเห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเราเคยเจอเหตุการณ์นั้นมาแล้วคือเมื่อกี้เบนเอาเครื่องวัดชีพจรและเครื่องวัดออกซิเจนน่ะออกใช่ไหมแคสซี่คิดว่าตัวจบแล้วแต่ปรากฏว่าเอ้าทำไมเครื่องวัดชีพจรกับเครื่องวัดออกซิเจนมันยังติดอยู่ที่ตัววะและเบนก็เดินมาวัดค่าออกซิเจนใหม่อีกครั้งนึงแคสซี่ก็คิดว่าเอ้าเมื่อกี้ทำไปแล้วจะมาวัดอีกครั้งนึงทำไมล่ะเบนก็งงวัดอะไรแคสซี่ยังไม่ได้วัดอะไรเลยทีนี้แหละแคสซี่แม่งเริ่มสับสนแล้วว่ากูว่าเมื่อกี้มันเพิ่งวัดไปไม่ใช่เหรอวะว่ากูมีค่าออกซิเจน89อ่ะเบนได้ยินแบบนั้นก็บอกว่า80 กง 89อะไร80เองแต่ผ่านไปแป๊บเดียวค่าออกซิเจนของแคสซี่ก็กลายเป็น89เว้ยทั้งแคสซี่แล้วก็เบนก็งงกันไปตามกันนะว่าแม่ง89จริงด้วยว่ะแคสซี่เนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะนี่กูคิดไปเองหรือเปล่าหนังอ่ะมันเล่าเรื่องของแคสซี่เนี่ยมาได้ช่วงนึงแล้วใช่มั้ยมันก็ตัดไปเว้ยไปเล่าเรื่องของอิซิเคียวตอนนี้แม่งก็รวยมากไม่รู้ทําเหี้ยอะไรหรอกแต่รวยมากก็ไปนั่งดูละครโอเปร่าแล้วก็ไปอ่อยสาวคนนึงที่โรงละครโอเปร่านั่นแหละแล้วก็พามาซ้ำกันที่โรงแรมซ้ำเสร็จก็หลับไปตอนหลับอ่ะอิซิเคียวก็เห็นนิมิตเว้ยในนิมิตอ่ะมันมีแมงมุมสาวซุปเปอร์ฮีโร่แมงมุมสาว3คนเนี่ยมันลุมฆ่าเขาจนตายห่าตกตึกตายคาที่เลยพอฝันแบบนั้นก็สะดุ้งตื่นนะคนเราฝันร้ายตกตึกอ่ะใครเคยฝันว่าตกตึกบ้างนั่นแหละพอฝันว่าตกตึกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีสาวที่โดนซ้ำไปเห็นอิซิเคียวสะดุ้งตื่นก็ถามว่าฝันร้ายเหรอคะอิซิเคียวก็เข้มบอกว่ามันไม่ใช่ความฝันมันคือสิ่งที่ผมเห็นมาหลอกหลอนผมมานานนับปีผมรู้ว่ามันจะมีผู้หญิง3คนมาฆ่าผมผมจำใบหน้าพวกเธอได้อย่างดีผมต้องตามล่าตัวเธอให้ได้อีสาวนี่ก็เลยพูดมาว่าโอ๊ยแค่จำหน้าในฝันได้จะไปตามตัวเจอได้ยังไงฝันเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อิซิเคียวก็หันมาพูดเลยเป็นจริงแน่นอน3ตัวตรงเนี่ยเป็นจริงแน่นอนอีสาวก็พูดต่ออ่ะถ้าเป็นจริงแล้วจะไปหาตัวพวกนี้ได้ยังไงใครก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คนในโลกนี้แม่งมีเป็นล้านๆคนอิซิเคียวก็เลยเปิดประเด็นเลยบอกว่าผมเนี่ยรู้นะว่าหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยกำลังพัฒนาระบบตรวจจับคนด้วยใบหน้าใครที่เดินผ่านกล้องนะแม่งตรวจจับได้เลยว่าคนนั้นคือใครอยู่ที่ไหนมันสามารถใช้ระบบเนี่ยแกะรอยได้ไอ้ผู้หญิงที่ได้ยินเนี่ยก็ตกใจเลยนะเพราะมันเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตของหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติโดนหลอกฟันอิซิเคียวเนี่ยก็เอามือบีบคอนะแล้วก็ปล่อยพิษเข้าสู่ร่างของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจว่าคุณปล่อยพิษใส่ร่างฉันได้ยังไงอิซิเคียวก็บังคับนะให้ผู้หญิงคนนี้บอกรหัสโทรศัพท์มาไม่อย่างนั้นจะปล่อยพิษให้เธอตายคาที่อีผู้หญิงคนนี้ที่โดนพิษเข้าไปก็ทรมานนะก็เลยต้องยอมบอกรหัสเข้าไปพอบอกรหัสเสร็จอิซิเคียวก็ฆ่าผู้หญิงทิ้งคิดอยู่ดีมันก็เลยเปิดโทรศัพท์ของอีผู้หญิงคนนี้แล้วก็แฮกเอาระบบติดตามใบหน้ามาใช้ได้ง่ายว่ะคือมึงเป็นใครก็ไม่รู้มีความสามารถแค่ไหนก็ไม่รู้รวยแค่ไหนก็ไม่รู้มีอิทธิพลแค่ไหนไม่รู้แต่พูดง่ายๆคือกูจะแฮกระบบนี้จากโทรศัพท์กูแฮกได้เลยอ่ะเฮียอัจฉริยะแล้วก็ไม่ต้องมาคิดนะว่าจะมีใครมาตามสืบตามศพว่าอีหนึ่งในผู้อำนวยการเนี่ยตายยังไงไม่มีเหมือนกับแม่งไม่คนสำคัญอ่ะนั่นแหละ อิซิเคียวก็ได้ระบบตรวจจับใบหน้ามาในครอบครองแล้วก็ใช้ตามหาเลยว่าไอ้ผู้หญิงที่กูเห็นในนิมิต3คนเนี่ยไอ้3ตัวตรงนั่นน่ะมันมีหน้าตายังไงก็เอามาสเก็ตเป็นภาพนะแล้วก็เอาไปใส่ในระบบคอมพิวเตอร์ให้มันสแกนหาว่าตอนนี้หน้าตาน่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดถอดหน้ากงหน้ากากไปบุมแล้วเนี่ยน่าจะมีหน้าตาประมาณนี้แหละถ้าเกิดโผล่ตัวมาในกล้องวงจรปิดที่ไหนที่นึงแล้วก็เจอตัวแน่นอน
อ่ะตัดกลับมาที่เนื้อหาของแคสซี่ซึ่งเนื้อหาช่วงนี้ไม่มีผลกับเนื้อเรื่องอะไรหรอกมันเป็นแบบแฟนเซอร์วิสเล็กน้อยคือตอนนี้ญาติของเบนเนี่ยตั้งท้องนะใกล้คลอดก็เลยมีการจัดงานเลี้ยงตามภาษาญาติแต่เบนเนี่ยก็ไม่อยากอยู่ในงานคนเดียวก็เลยชวนแคสซี่ไปด้วยญาติของเบนที่ใกล้คลอดก็คือแมรี่ปาร์เกอร์แม่ของสไปเดอร์แมนปีเตอร์ปาร์เกอร์นั่นเองเออแค่นี้แหละมึงก็แค่เอามาแค่นี้แหละมันไม่มีผลอะไรกับเนื้อเรื่องหรอกแต่จะบอกว่าไม่มีผลเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่าแคสซี่ที่อยู่ในงานเนี่ยก็เริ่มเห็นแบบเดจาวูเว้ยเห็นอะไรที่มันเกิดไปแล้วแล้วมันเกิดซ้ำอีกอ่ะแคสซี่ก็เลยคิดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นในระบบประสาทกูแน่ๆเลยขณะที่นั่งคิดนั่งเครียดอยู่นั่นเองเบนก็รีบเข้ามาเรียกแคสซี่นะบอกว่าตอนนี้มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นมีวอมาเรียกพนักงานทุกคนให้มารวมตัวกันณที่เกิดเหตุเบนกับแคสซี่ก็ไปอ่ะไปร่วมกู้ภัยด้วยและแคสซี่เนี่ยแม่งเจอเดจาวูหนักขึ้นเห็นภาพต่างๆเนี่ยย้อนกลับมาเกิดซ้ำอีกหนักขึ้นจนมาเห็นนิมิตเหตุการณ์นึงอ่ะนั่นก็คือรถพยาบาลที่หัวหน้าของเธอขับเนี่ยดันขับไปชนกับรถใหญ่จนหัวหน้าเธอเสียชีวิตพอเธอเห็นนิมิตเนี่ยก็หันซ้ายหันขวาว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือกูคิดไปเองวะก็ปรากฏว่าเหตุการณ์เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นหัวหน้าเธอเนี่ยกำลังจะเดินไปที่รถพอดีเธอก็เลยวิ่งไปบอกว่าหัวหน้าเดี๋ยวหนูขับแทนไหมคือหนูใจไม่ดีเลยแต่หัวหน้าก็บอกว่าแคสซี่เธอไม่ต้องคิดมากเธอไปทำงานของตัวเธอเถอะแคสซี่ก็เลยเดินไปช่วยคนต่อส่วนหัวหน้าเนี่ยก็เลยขับรถออกไปผ่านไปแป๊บเดียวรถของหัวหน้าโดนรถใหญ่ชนจนหัวหน้าเนี่ยเสียชีวิตแคสซี่ก็เลยสีแตกเลยว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับกูวะกูเห็นภาพว่าหัวหน้าจะโดนรถชนแล้วก็โดนรถชนจริงๆหลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยนะแคสซี่ก็เลยพักงานเลยพักงานสักพักนึงเลยเพื่อสงบสติอารมณ์ตอนนี้เนี่ยไม่อยากพบปะผู้คนเลยแต่พอดีว่าเบนเนี่ยโทรบอกว่าวันเนี้ยมีจัดงานศพของหัวหน้าขอให้มานะถ้ามาตอนเนี้ยยังทันแคสซี่ก็อ่ะไปก็ไปหัวหน้าเว้ยแคสซี่ก็เดินไปที่สายรถไฟจะไปขึ้นรถไฟนะพอขึ้นรถไฟเธอก็เห็นนิมิตอีกแล้วรอบเนี้ยเห็นเป็นผู้ชายเดินมาทำร้ายผู้หญิง3คนตายคาที่เลยแคสซี่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเว้ยแต่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะหลังจากที่ได้เห็นเดจาวูเนี่ยก็เลยเดินไปบอกว่าผู้หญิง3คนเนี่ยกำลังมีอันตรายให้ลงจากรถไฟแน่นอนอ่ะอยู่ดีมีคนแปลกหน้าบอกว่ามีอันตรายใครจะเชื่อวะแต่แคสซี่ก็ขอแกมบังคับนะจน3คนนะลงมาจากรถไฟพอเด็กสาว3คนลงมาจากรถไฟได้ก็เริ่มโวยวายแล้วคิดว่าแคสซี่เนี่ยเป็นโจรลักพาตัวหรือเปล่าวะเลยตะโกนขอความช่วยเหลือจนตำรวจรถไฟเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วแต่แคสซี่เนี่ยก็บอกว่าฉันไม่ใช่โจรลักพาตัวแต่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะว่าอันตรายมันกำลังเข้ามาใกล้แล้วจนแคสซี่เนี่ยเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างกำลังไต่กำแพงมาเลยและอะไรที่ว่านั่นน่ะก็คือคนในชุดดำเป็นสไปเดอร์แมนชุดดำไต่กำแพงไต่รถไฟมาหาแคสซี่และหญิงสาวทั้ง3เลยอีสไปเดอร์แมนชุดดำเนี่ยมันก็คืออีซิเคียลซิมต้องบอกว่าหลังจากที่มันขโมยแมงมุมไปอ่ะมันก็เอาแมงมุมนั้นไปทำหาแล้วไม่รู้จนตัวมันอ่ะมีพลังแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลแต่ยิงใหญ่ไม่ได้นะแค่เกาะกำแพงได้แล้วมีพลังเยอะเฉยและที่มันมาตามล่าผู้หญิงทั้ง3คนเนี่ยเพราะผู้หญิงทั้ง3คนมันเป็นผู้หญิงที่เขาเห็นในนิมิตว่าจะมาฆ่าเขาในอนาคตหญิงสาว3คนเนี่ยมันเดินมันขึ้นรถไฟไงแล้วกล้องในสถานีรถไฟอ่ะมันจับภาพไว้ได้ระบบที่อีซิเคียลซิมมันมีอ่ะไอ้ระบบติดตามใบหน้าเนี่ยมันเลยฟ้องเลยว่าเนี่ยเจอแล้วสาว3คนเนี้ยอยู่ที่สถานีรถไฟไอ้อีซิเคียลซิมอ่ะก็เลยมาตามล่าหวังจะปิดชีพไอ้สาว3คนเนี้ยแต่เอิญแคสซี่ก็เสือมีนิมิตเลยเห็นว่าไอ้สาว3คนเนี้ยมันจะโดนฆ่าก็ปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้ไม่อยากให้คนตายก็เลยพยายามช่วยอีซิเคียลเนี่ยก็จะเข้ามาทำร้ายผู้หญิงทั้ง3นะแต่บังเอิญเสือกเดินไปมีเรื่องกับตำรวจรถไฟตำรวจรถไฟก็เลยพยายามจับอีซิเคียลซิมแคสซี่ก็เลยฉวยโอกาสนั้นน่ะพาเด็กทั้ง3วิ่งหนีออกไปจากสถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็ไปขโมยรถแท็กซี่ไปขโมยรถแท็กซี่แล้วขับหนีไปเว้ยโอ้ยตอนนี้ก็มีข่าวใหญ่เลยนะว่าสถานีรถไฟใต้ดินมีชายลึกลับชุดดำทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงลักพาตัวเด็กสาว3คนก็กลายเป็นว่าอีแคสซี่โดนกล่าวหาว่าลักพาตัวเด็กไอเด็กสาว3คนที่อยู่ในรถที่แคสซี่พาหนีมาเนี่ยก็เริ่มวุ่นวายแล้วอยากลงอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นก็ไม่รู้ไม่เชื่อใจแคสซี่ก็อยากจะขอลงแต่แคสซี่เนี่ยไม่ให้ลงเพราะถ้าลงเนี่ยมันจะไม่มีพยานว่ากูไม่ลักพาตัวเด็ก เดี๋ยวกูซวยก็เลยต้องนั่งรถไปด้วยกันแล้วก็มาจอดอยู่ที่ป่าแล้วก็ลงรถมาคุยกันว่าเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแคสซี่เนี่ยก็อธิบายไม่ถูกนะว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นแต่ก็ได้บอกกับเด็กน้อยทั้ง3เนี่ยว่าเธอเห็นอนาคตตอนอยู่ในรถไฟอ่ะเธอเห็นนิมิตว่าเด็กทั้ง3อ่ะจะโดนทำร้ายเธอก็เลยพยายามช่วยแต่อีเด็กพวกนี้ไม่เชื่อเว้ยคิดว่าแคสซี่โม้ก็เลยบอกแคสซี่ว่าไหนลองบอกมาดิหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแคสซี่ก็บ่นนะบอกว่ากูก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นเองเว้ยนิมิตอยู่ดีมันจะมาก็มาทุกคนก็งงไว้ว่าไอ้ผู้ชายที่ตามล่าเนี่ยมันคือใครกันแน่แต่อยู่ๆเนี่ยแคสซี่เนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่ากูคุ้นหน้าผู้ชายคนนี้ว่ะเอางี้หนูๆทั้ง3รออยู่ในป่านี่ก่อนนะอย่าทำอะไรโง่ๆนะเดี๋ยวจะมารับ
อีก3ชั่วโมงเจอกันและแกซี่ก็ขับรถไปบ้านเว้ยไปเปิดกระเป๋าที่มีเอกสารเก่าเก็บของแม่เนี่ยเก็บเอาไว้อยู่มันก็มีรูปของแม่บันทึกของแม่บันทึกของแม่แกซี่เนี่ยก็มีแต่เรื่องของแมงมุมนะพวกโปรตีนในแมงมุมความสามารถของแมงมุมอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแต่มันมีรูปอยู่รูปนึงอ่ะอยู่ในบันทึกรูปนั้นอ่ะเป็นรูปแม่ของแคซี่และก็ไอ้ผู้ชายที่แคซี่เห็นนั่นก็คืออิซิเคียวซิมแคซี่ก็เลยตกใจเลยเอ้านี่คนรู้จักของแม่นี่ว่าแล้วมันมาทำเหี้ยอะไรวะทำไมมันถึงต้องพยายามฆ่าเด็ก3คนเนี่ยแคซี่เนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งงงนะก็เลยหยิบบันทึกมาแล้วก็ออกไปจากห้องกลับไปหาสาวน้อยทั้ง3คนแต่กลับไปที่เกิดเหตุสาวน้อยทั้ง3คนก็ไม่อยู่ในป่าแล้วเพราะเด็กน้อยอ่ะหิวก็เลยเดินเลาะป่าไปยังร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยู่ริมถนนเพื่อไปสั่งข้าวกินแต่บังเอิญคนในร้านอ่ะเสือกจำหน้าเด็กสาวทั้ง3คนได้ว่าเคยลงสื่อพิมพ์ว่าเป็นเด็กที่ถูกลักพาตัวไปมันก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจเว้ยว่าเจอเด็กสาวที่ถูกลักพาตัวไปแล้วแน่นอนทีมงานของอิซิเคียวเนี่ยมันดักจับสัญญาณโทรศัพท์นี้ได้อิซิเคียวเนี่ยแม่งก็เลยปลอมตำรวจแล้ววอลไปบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องส่งกองกำลังไปเด็กทั้ง3คนไม่ใช่คนที่เราตามหาย้ำเด็กทั้ง3ไม่ใช่คนที่เราตามหาและอิซิเคียวก็นั่งรถไปที่ร้านอาหารร้านนั้นเพื่อตามล่าเด็กสาวทั้ง3อีเด็กก็ไม่รู้เรื่องนะก็ยังกินข้าวแล้วก็ไปเมามอยกับชายหนุ่มเนี่ยอย่างสนุกสนานแคซี่เนี่ยมาถึงที่ร้านอาหารร้านนี้ก่อนที่อิซิเคียวจะมานะเข้าไปเดี๋ยวก็บอกว่าไปออกได้แล้วบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำตัวเด่นยังไม่ทันจะได้ออกจากร้านเลยอิซิเคียวแม่งก็โผล่มาในร้านในชุดสไปเดอร์แมนสีดำมาถึงปุ๊บแม่งก็ฆ่าเลี้ยงตัวเลยนะเริ่มจากน้องซิดดี้สวิตตี้เนี่ยขวัญใจแฟนหนังหลายคนไปก่อนเพื่อนเลยหลังจากนั้นก็เดินไปเอามือบีบคอสาวน้อยชื่อว่าแมตตี้นะแล้วก็ปล่อยพิษเข้าร่างจนคิดตายคาที่แคซี่เห็นอย่างนั้นนะก็หยิบมีดขึ้นมาเว้ยมีดในร้านอาหารนั่นแหละจะมาจ้วงใส่อีซิเคียวแต่อีซิเคียวเนี่ยหลบได้เว้ยแล้วก็จ้วงสวนจนแคซี่อ่ะตายห่าเลยเดชบุญมันเป็นแค่ภาพนิมิตแคซี่ยังไม่ตายนะมันเป็นแค่ภาพนิมิตที่แคซี่เห็นแคซี่ก็เลยเปลี่ยนแผนละกูไม่เดินไปร้านอาหารละกูขับรถไปดีกว่าแต่ระหว่างทางเนี่ยก็โดนรถใหญ่ขวางทางไว้นะทำให้ไปช้าอยู่ดีพอไปถึงร้านเนี่ยอีซิเคียวซิมอ่ะก็เข้าไปในร้านแล้วกำลังจะเดินเข้าไปหาหญิงสาวทั้ง3คนเลยแคซี่เห็นแบบนั้นนะก็เลยขับรถชนอิซิเคียวแม่งเลยจนอิซิเคียวกระเด็นแต่ไม่ตายเชี่ยไม่ตายเว้ยแต่แคซี่อ่ะอาศัยโอกาสนั้นเรียกให้เด็กสาวสามอ่ะขึ้นรถมาแล้วขับหนีไปแต่จังหวะก่อนที่แคซี่จะขึ้นรถเพื่อขับหนีนะแม่งก็คว้ามือของแคซี่ไว้แล้วก็ปล่อยพิษเข้าสู่ร่างแคซี่แต่แคซี่เนี่ยสลัดหลุดออกมาได้ทันนะทำให้พิษเนี่ยไม่แรงมากแต่ก็ช้าเจ็บแป๊บเลยแหละพอขึ้นรถได้เนี่ยแคซี่ก็ด่าเลยบอกแล้วใช่ไหมอย่าทำเรื่องโง่เนี่ยทำเรื่องเด่นไม่เข้าเรื่องมีปัญหาจนได้อีเด็กน้อยทั้ง3เนี่ยก็สลดรู้ตัวละผิดอ่ะยอมรับก็เลยนั่งเงียบๆไม่เถียงขับรถมาได้สักพักก็เจอโรงแรมก็เลยเปิดห้องในโรงแรมเนี่ยให้เด็กน้อยเนี่ยได้นอนพักกันเดี๋ยวพอเช้านะจะไม่สนใจแล้วจะพาส่งครอบครัวให้หมดเลยไม่ยุ่งแล้วเด็กน้อยทั้ง3เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เพราะทั้ง3เนี่ยมีปัญหาทั้งบ้านหมดเลยถ้าส่งคืนที่บ้านแล้วก็ไม่มีใครสนใจหรอกว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงแคซี่ก็เลยเครียดเว้ยเย้ยกูต้องมารับผิดชอบชีวิตพวกมึงใช่ไหมคืนนั้นพอเด็กทั้ง3หลับไปแคซี่ก็เลยแอบออกมาคนเดียวแล้วขับรถไปที่ร้านอาหารก่อนหน้านี้เพื่อไปดูที่เกิดเหตุพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็เจอนิมิตเว้ยนิมิตนั่นน่ะเป็นอิซิเคียวซิมมาคุยด้วยตอนแรกอ่ะอิซิเคียวไม่รู้นะว่าแคซี่เนี่ยเป็นใครแต่ลูกน้องอิซิเคียวเนี่ยเอาหน้าของแคซี่ไปเข้าระบบตรวจสอบว่าอีผู้หญิงคนนี้เป็นใครวะทำไมถึงมาช่วยเด็กสาวทั้ง3อิซิเคียวจึงรู้ว่าแคซี่เป็นลูกสาวคอนสแตนต์ที่กูยิงไปเมื่อตอนต้นเรื่องแล้วก็ตกใจเป็นไปไม่ได้ตกใจเลยไม่คิดว่าไอเด็กน้อยที่อยู่ในท้องเนี่ยมันจะรอดมาจากแม่ที่โดนยิงได้ทีนี้ก็ได้เจอกันในนิมิตแล้วเว้ยอิซิเคียวได้เจอแคซี่ในนิมิตก็คุยกันก็แพร่มใส่กันแหละอย่ามายุ่งนะมึงงั้นเดี๋ยวเธอจะเป็นแบบแม่ของเธออีนี่ก็ไม่รู้ไว้ว่าแม่กูทำไมวะกูรู้ว่าแม่กูตายแล้วยังไงต่อก็ยังไม่รู้ไงอิซิเคียวขู่มาก็เลยแบบไม่สนใจคำขู่ก็เลยถามกลับไปว่าทำไมถึงจะฆ่าเด็กสาวทั้ง3คนนี้อิซิเคียวก็เลยบอกว่าเด็กสาว3คนเนี่ยมันไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาอนาคตเนี่ยมันจะมีพลังเหมือนกับเธอนั่นแหละแล้วมันจะมาตามล่าฆ่าฉันคุยกันจบแคซี่ก็สะดุ้งตื่นฮึกสรุปกูไม่ได้ขับรถไปกูแค่เห็นนิมิตว่ากูขับรถไปแล้วกูก็ได้คุยในนิมิตซ้อนนิมิตอีกทีนึงอย่างน้อยนะตอนนี้แคซี่รู้แล้วอิซิเคียวซิมต้องการฆ่า3คนนี้เพราะอนาคต3คนเนี้ยจะไปฆ่าอิซิเคียวอีกทีนึงแต่ตอนนี้แคซี่ยังไม่รู้ว่าแม่ของเธอมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไรก็เลยตัดสินใจจะเดินทางไปเปรูไปป่าเมซอนที่แม่เคยไปตามในบันทึกของแม่เนี่ยเพื่อจะไปตามหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แคซี่ก็เลยเอาเด็กน้อยทั้ง3ไปฝากไว้ที่บ้านของเบนฝากเบนดูแลชั่วคราวเดี๋ยวเธอเนี่ยจะไปเปรูฝากภาระได้เสร็จก็บินไปเปรูเลยไปที่ป่าอเมซอนที่แม่ของเธอเคยไปพอไปถึงป่าอเมซอนก็เจอชาวเผ่าลาสอลัญญาตรออยู่
แถมให้คนที่ทำคลอดให้เธอด้วยชาวเผ่าคนนั้นนะก็ทักแคสซี่นะแล้วก็บอกว่าฉันสัญญากับแม่เธอไว้ว่าวันใดที่เธอมาตามหาความจริงเนี่ยฉันจะรออยู่ที่นี่แล้วคนคนนี้ชาวเผ่าลัสซาลันยาสเนี่ยก็พาแคสซี่ไปในถ้ำที่แคสซี่เกิดมาแล้วก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้แคสซี่ฟังรวมไปถึงได้เล่าเรื่องพลังแคสซี่ให้ตัวแคสซี่ฟังด้วยชาวเผ่าคนนี้บอกว่าพลังแคสซี่เนี่ยมีมากมายกว่าที่แคสซี่คิดนักแต่ตอนเนี้ยที่เธอรับรู้มันเป็นแค่เสี้ยวๆหนึ่งแคสซี่จะใช้พลังได้อย่างเต็มที่ต้องเคลียร์อดีตให้ได้ก่อนพูดจบชาวเผ่าคนนี้ก็เอามือผลักแคสซี่ออกไปป้าบแต่ที่ผลักออกไปนะไม่ได้ผลักตัวนะผลักวิญญาณแคสซี่ออกไปเป็นผลักจิตแคสซี่ออกไปให้จิตแคสซี่หลุดออกจากร่างล่วงลงสู่น้ำพอจิตของแคสซี่ล่วงลงสู่น้ำก็เข้าสู่ภวังค์เข้าสู่นิมิตนะแคสซี่ก็เห็นอดีตว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่บ้างอิซิเคียวฆ่าแม่ยังไงแต่ที่แคสซี่คาใจมาทั้งหมดว่าทำไมแม่ท้องแก่แล้วต้องเข้าป่าอเมซอนแม่ไม่รักหนูแม่ไม่ดูแลหนูแม่ถึงเอาตัวไปเสี่ยงในป่าอเมซอนน่ะแต่ความจริงในอดีตเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนอกจากแคสซี่จะเห็นอดีตที่แม่ไปในป่าอเมซอนแล้วแคสซี่ยังมองเห็นอดีตที่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นด้วยมันเป็นช่วงที่แม่ของแคสซี่เนี่ยไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจว่าสุขภาพของลูกในครรภ์น่ะแข็งแรงดีไหมแต่หมอวินิจฉัยออกมาว่าแคสซี่อยู่ในท้องเนี่ยเมื่อโตมามีโอกาสจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งแม่แคสซี่ได้ฟังอย่างนั้นก็ใจไม่ดีนะเพราะตัวเองไม่มีอาการแต่ทำไมอาการไปส่งที่ลูกแม่แคสซี่ก็เลยถามหมอว่าแล้วมันมีวิธีรักษาไหมหมอเนี่ยก็บอกว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีแต่จู่ๆเว้ยแม่แคสซี่มันนึกขึ้นมาได้ว่ามันมีวิธีรักษาที่ใช้จีโนมอะไรของมันนี่แหละซึ่งต้องอาศัยพิษของแมงมุมในป่าเมซอนแมงมุมตัวเนี้ยหายากมากแม่ก็เลยตัดสินใจเข้าป่าไปหาพิษเพื่อนำมาสกัดเป็นยามาใช้รักษาลูกแคสซี่ที่เห็นในมิดก็ถึงบางอ้อว่าแม่ไม่ได้เกลียดแต่แม่รักเธอมากห่วงเธอมากกว่าสิ่งใดยอมเอาชีวิตตัวเองไปสละเพื่อหายามารักษาและเธอก็โตมาโดยไม่เป็นโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงแคสซี่เนี่ยเห็นแม่อยู่ในนิมิดใช่ไหมก็เดินไปกอดแม่เว้ยแม่เนี่ยก็เหมือนจะเห็นนะแล้วก็กอดเธอคืนหลังจากนั้นแคสซี่ก็ลืมตาตื่นกลับสู่โลกความจริงตอนนี้เท่ากับว่าแคสซี่ปลดล็อกอดีตแล้วนะเคลียร์และแอคชิเมนต์เคลียร์เควสและใช้พลังได้เต็มที่แล้วแต่ก็สงสัยเว้ยเลยถามไอ้ชนเผ่าลัสอลัญญาตว่าเมื่อกี้เหมือนฉันกอดแม่และแม่กอดฉันคืนน่ะมันหมายความว่าไงพลังฉันมันไม่ใช่แค่เห็นนิมิตเหรอไอ้ชนเผ่าลัสอลัญญาตเนี่ยก็บอกว่าพลังของเธอเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าที่เธอคิดมากนักเมื่อเธอยอมรับความรับผิดชอบมันใหญ่ยิ่งเมื่อไหร่พลังที่ยิ่งใหญ่ก็จะมาสู่ตัวเธออ่ะกลับกันนะก่อนหน้านี้ลุงเบนใช่ไหมในสไปเดอร์แมนพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งแต่อันนี้ใช้คำพูดกลับกันไงแต่ความหมายแม่งก็ประมาณเดียวกันนั่นแหละแล้วก็บอกไปแคสซี่ไปว่าพลังแคสซี่เนี่ยจริงๆแล้วจะทำให้เธอสามารถปล่อยใยได้และทำให้เธอสามารถอยู่ในหลายที่พร้อมกันได้พอแคสซี่เนี่ยได้รับฟังเรื่องราวทุกอย่างแล้วก็เดินทางกลับมาที่อเมริกาแล้วก็ไปที่บ้านของเบนแต่ปรากฏว่าแคสซี่เนี่ยสวนกับเบนนิดเดียวเองเพราะตอนเนี้ยแมรี่ปาร์เกอร์เนี่ยกำลังจะคลอดปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วก็เลยเฮโลไปที่โรงพยาบาลกันทั้งบ้านเลยเอาเด็กน้อยทั้ง3ไปด้วยแคสซี่ยืนมองอยู่หน้าบ้านนะอยู่ดีๆก็เห็นนิมิตนะว่าอีซิเคียวเนี่ยมาตามล่าเด็กพวกนี้แล้วก็โยนระเบิดใส่รถของเด็กพวกนี้ทำให้เด็กทั้ง3เบนแล้วก็แมรี่ปาร์เกอร์ตายห่าหมดเลยจังหวะนั้นน่ะมีรถพยาบาลมาที่หน้าบ้านพอดีเพื่อจะมารับแมรี่ปาร์เกอร์แต่แมรี่ปาร์เกอร์เนี่ยทนไม่ไหวปวดท้องคลอดเว้ยก็เลยออกไปกับเบนก่อนทำให้รถพยาบาลเนี่ยมาร์เกอร์แต่ถือว่าเป็นโชคดีของแคสซี่เพราะแคสซี่อ่ะแม่งขโมยรถพยาบาลแล้วก็แว้นหนีไปเลยแล้วก็มาถึงที่เกิดเหตุเว้ยอิซิเคียวอ่ะแม่งสั่งให้ลูกน้องแฮกสัญญาณจราจรให้เปิดไฟเขียวหมดถนนเลยทำให้รถชนกันสนั่นเลยแล้วก็ติดขัดมากอิซิเคียวเนี่ยมองดูเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่บนตึกนะแบบตัวร้ายอ่ะแบบเท่ๆยืนสั่งการพอเห็นว่ารถของเบนปาร์เกอร์เนี่ยติดอยู่ไปไหนไม่ได้ก็เลยโดดมาที่หน้ารถแล้วก็หยิบระเบิดออกมาปลดสลักทิ้งเตรียมโยนใส่รถของเบนแต่ทันใดนั้นแคสซี่ก็ขับรถพยาบาลทะลุตึกมาและพุ่งชนอิซิเกียวซิมอย่างแรงจนระเบิดในมือเนี่ยหลุดมือไปแล้วก็ไประเบิดรถคันอื่นแทนทำให้พวกเบนเนี่ยรอดมาได้แน่นอนโดนชนอย่างแรงอิซิเกียวซิมก็ไม่ตายเว้ยลุกขึ้นมาเตรียมมาตามล่าเด็กสาวทั้ง3แคสซี่เนี่ยก็เลยเรียกให้เด็กๆขึ้นรถพยาบาลมาพอเด็กขึ้นรถพยาบาลมาอิซิเกียวเนี่ยมันจะไม่สนเบนแล้วก็แมรี่แล้วก็เลยบอกให้เบนและแมรี่ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวฉันจะรับหน้าที่ต่อเองแคสซี่ก็เลยขับรถพยาบาลพาหนีนะแต่ขับไปได้สักพักรถพยาบาลเนี่ยเสือกพังก็แน่นอนอ่ะมึงขับเหินทะลุตึกมาชนอิซิเคียวชนหาเหวอะไรไม่รู้ไม่พังก็แปลกละแคสซี่ก็เลยใช้พลังนิมิตอ่ะตอนนี้คุมพลังได้นะได้ระดับหนึ่งแล้วก็ใช้พลังนิมิตมองว่าอนาคตจะเป็นยังไงจนเธอเนี่ยเห็นทางรอดละแคสซี่ก็เลยพาสาวน้อยทั้ง3เนี่ยหนีไปยังโรงงานดอกไม้ไฟที่โดนไฟไหม้ก่อนหน้านี้อ้อแต่ก่อนจะวิ่งหนีไปนะแคสซี่เนี่ยได้ใช้วอลของรถพยาบาลเนี่ยวอลบอกว่าต้องการความช่วยเหลือต้องการการอพยพผ่านทางคอปเตอร์
คอคอปเตอร์มาที่พิกัดโรงงานดอกไม้ไฟที่โดนไฟไหม้ก่อนหน้านี้จะขึ้นคอปเตอร์หนีละแคสซี่และสามสาวก็เลยไปยังโรงงานดอกไม้ไฟแล้วก็ล่ออิซิเคียวเข้ามาเว้ยแคสซี่ก็อาศัยนิมิตนะมองล่วงหน้าว่าอิซิเคียวจะอยู่ตรงไหนจะเจออะไรต่อไปพออิซิเคียวเข้ามาปุ๊บก็จุดไฟเลยทำให้พุทธในโรงงานดอกไม้ไฟเนี่ยแม่งปะทุทุกคนอ่ะหนีตายหมดแต่แคสซี่อ่ะได้เปรียบรู้ว่าต้องหนีไปตรงไหนถึงจะรอดเว้ยก็เลยหาทางรอดไปได้แล้วขึ้นไปที่ดาดฟ้าเตรียมไปขึ้นคอปเตอร์ส่วนอิซิเคียวเนี่ยยังติดอยู่ในโกดังนะก็ยังโดนพุอยู่อะแคสซี่เนี่ยก็เตรียมพาหนีขึ้นคอปเตอร์แล้วแต่ทันใดนั้นอ่ะก็เห็นนิมิตเว้ยว่าหลังคามันพังเพราะแรงระเบิดจากพุทำให้มีเศษเหล็กเนี่ยกระจายไปทั่วเลยตอนนี้แหละแคสซี่อ่ะแม่งโชว์พาเด็กหลบหยิบอุปกรณ์มาป้องกันเศษเหล็กโอ้โหโชว์พาวหลบอย่างพิ้วอะหลบเศษเหล็กได้หมดพอหลบหมดอ่ะก็พยายามพาเด็กไปขึ้นคอปเตอร์นะแต่ปรากฏว่าอิซิเคียวแม่งยังไม่ตายแล้วก็พุ่งขึ้นมาบนหลังคาเข้ามาโจมตีทั้ง4คนจนแต่ละคนเนี่ยกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางและแต่ละคนเนี่ยล่อแร่แล้วแคสซี่เนี่ยจะโดนอิซิเคียวอัดส่วนเด็กน้อยทั้ง3เนี่ยก็กระจัดกระจายไปคนละที่นะและเสือกจะตกตึกกันพร้อมกันทั้ง3คนอีกส่วนคอปเตอร์ตอนนี้ล่วงไปแล้วพอโดนลูกหลงจากพุ่งพุ่งเข้ามาชนแคสซี่เข้าตาจน 100% แต่ทันใดนั้นอ่ะเธอก็นึกคำพูดของรัสอารยาสได้ว่าหากเธอยอมรับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเมื่อไหร่เธอก็ได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถอยู่หลายที่พร้อมกันได้และสามารถปล่อยใยได้ด้วยแคสซี่ก็เลยหลับตาตั้งสมาธินะแล้วก็ปล่อยใยเป็นคล้ายใยแบบจิตมันใยอะไรไม่รู้เหมือนใยจิตอ่ะพุ่งก็ไปหาสาวน้อยทั้ง3แล้วก็เป็นตัวแคสซี่นะอยู่ปลายใยช่วยสาวน้อยทั้ง3ให้ไม่ตกตึกได้พร้อมกันทั้ง3คนอิซิเกียวเห็นว่าเอ้ยแคสซี่ทำเหี้ยอะไรไม่รู้ทำไมมึงอยู่หลายที่พร้อมกันได้มีใยอะไรรูปโผล่มาก็เลยชกไปที่หน้าท้องแคสซี่อย่างแรงจนแคสซี่เนี่ยกระเด็นตอนนี้อิซิเกียวไม่สน303คนนั่นแล้วนะเพราะคิดว่าเดี๋ยวกูต้องเอาแคสซี่ให้ลงก่อนและ3คนน่ะจะง่ายแล้วก็เลยจะเข้ามาฆ่าแคสซี่แต่แคสซี่เนี่ยเห็นนิมิตอีกแล้วว่าจุดที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันมีป้ายโฆษณาอยู่ด้านบนใช่มั้ยตัวอักษรตัว S บนคำโฆษณามันไม่แน่นมันทำท่าจะร่วงเธอเห็นนิมิตว่าตัวอักษรน่ะจะร่วงแน่ก็จะล่อให้อิซิเคียวเนี่ยมาโดนตัวอักษรทับแคสซี่เนี่ยก็มองป้ายเมื่อไหร่จะล่วงวะเมื่อไหร่จะล่วงวะอิซิเคียวเนี่ยก็เดินตามเว้ยโดยที่มึงไม่เอะใจเหรอมึงมองป้ายขนาดเนี้ยมึงไม่คิดสักนิดเลยเหรอว่าอีเนี่ยหวังจะล่อมึงมาให้โดนป้ายทับอ่ะเหมือนมึงไม่สนน่ะมึงสนใจแค่แคสซี่อ่ะก็เดินตามแคสซี่ไปอีแคสซี่เนี่ยก็รอจังหวะนะรอจังหวะจนเหล็กที่ป้ายโฆษณาเนี่ยมันพังเว้ยแล้วก็ลงมาทับอิซิเคียวเหล็กนะยังไม่ใช่ป้ายนะเหล็กมันลงมาทับอิซิเคียวก่อนเว้ยทำให้อิซิเคียวเนี่ยขยับไม่ได้แล้วจากนั้นน่ะตัว S ที่ป้ายโฆษณาเนี่ยมันล่วงลงมาแถวจุดที่อิซิเคียวยืนอยู่พอดีเลยทำให้พื้นตรงนั้นน่ะพังอิซิเคียวอ่ะก็เลยล่วงลงไปที่ด้านล่างของตึกหลังจากนั้นน่ะมันมีพุลูกหนึ่งเป็นลักษณะพุแบบเดียวกับที่ชนคอปเตอร์พังอ่ะแม่งพุ่งมาชนตัว P ที่ป้ายโฆษณาเป้งจนตัว P อ่ะหลุดแล้วล่วงลงมาทับอิซิเคียวที่อยู่ที่พื้นจนตายคาที่ไอ้เหี้ยมึงโดนรถชนตั้งหลายทีไม่ตายมึงโดนอะไรก็ไม่ตายแต่มึงโดนป้ายโฆษณาทับตายคือมึงก็พอกับโดนรถชนน่ะจากนั้นอ่ะแคสซี่ที่อยู่ใกล้ๆกับป้ายโฆษณาเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันนะป้ายโฆษณาเนี่ยมันพังลงมาหมดทำให้พื้นที่ที่แคสซี่อยู่เนี่ยมันพังแคสซี่ก็เลยล่วงลงมาแต่ไม่ล่วงลงพื้นนะล่วงลงน้ำล่วงน้ำเสร็จจมเลยไม่รู้ว่าไม่มีแรงหรืออะไรแต่จมลงน้ำเลยไม่ว่ายด้วยไม่พยายามตะเกียกตะกายด้วยแคสซี่เนี่ยก็จมลงน้ำเคาะซ้ำกำซัดพุลูกนึงอ่ะแม่งพุ่งตรงมาที่แคสซี่แล้วก็พุ่งเข้าใส่เบ้าตาแคสซี่อย่างแรงอ่ะทีนี้แหละไม่มีสติ 100% และล่วงลงน้ำจูเลียน้องซีดี้สวิตตี้ของเราเนี่ยก็รีบโดดลงน้ำเลยแล้วก็ช่วยแคสซี่ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ช่วยกัน3คนนะจูเลียแมตตี้อัญญานะเด็กสาวทั้ง3เนี่ยทำ CPR ช่วยแคสซี่จนแคสซี่เนี่ยฟื้นขึ้นมาได้ถึงไม่ตายแต่ก็ตาบอดนะพอโดนพุชนเข้าตาไปเต็มๆทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดีนะแคสซี่เนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลพักฟื้นสักพักก็ออกมาแล้วก็รับเด็กทั้ง3คนเนี่ยมาดูแลเป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั้ง3คนเนี่ยก็มาอยู่กับแคสซี่เนี่ยก็มีความสุขแคสซี่เนี่ยถึงตาบอดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะเธอเนี่ยก็เห็นทุกอย่างผ่านทางนิมิตเธอรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วพอตาบอดแล้วเนี่ยเธอก็เห็นนิมิตชัดขึ้นด้วยอนาคตที่เธอเห็นก็คือเด็กสาวทั้ง3กลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่หญิงที่อุทิศตัวเองเพื่อช่วยผู้คนและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่พวกเธอเชื่อมั่นมาดามเว็บจบบริบูรณ์จบไปแล้วนะกับมาดามเว็บบอกตรงนะรีวิวยากพอดูนะเพราะว่าเรื่องนี้สำหรับผมอ่ะผมไม่รู้สึกตื่นเต้นแบบโอ้โหมันสนุกมากหรือน่าเบื่อจนแบบว่าเฮ้อผ่อยหลับมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะมันอารมณ์แบบราบเรียบอ่ะคือก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับมันอ่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นปกติเราดูหนังเรื่องนึงเนี่ยเราจะรู้ว่าส่วนไหนเป็นช่วงต้น
ช่วงกลางช่วงปลายมันจะมีความไคลแม็กซ์อะไรถูกไหมอันนี้ผมรู้สึกว่าอารมณ์ในหนังอ่ะมันราบเรียบเป็นอารมณ์เดียวกันหมดเลยมันรู้สึกว่ามันเฉยๆอ่ะอันนี้คือแง่ของอารมณ์หนังนะในแง่ของ CG ช่วงรัดอรยัตออกมาเนี่ยโอ้โหตลกมาก CG รัดอรยัตโดดต้นไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทำไมมันทำได้พิลึกมากเลยวะตลกมากอ่ะไม่ดี CG ช่วงนั้นน่ะไม่ดี CG ที่พอใช้ได้หน่อยก็เป็นตอนพลุอ่ะนอกนั้น CG ในเรื่องผมถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ CG ใยแมงมุม CG พลังของแคสซี่มันดูแบบลอยๆอ่ะดูแล้วมันลอยๆอ่ะมันเลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่ครับแต่2เรื่องที่พูดไปอ่ะไม่ใช่ปัญหาส่วนที่เป็นปัญหาสำหรับผมนะคือซาวตอนที่แคสซี่ได้พลังใหม่ๆและเห็นเดจาวูอะช่วงนั้นมันจะมีซาวแบบเดจาวูมาใช่ไหมแบบว่าเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตคือทำไมซาวของหนังอะมันต้องทำเหมือนหนังผีวะเป็นเหมือนจัมสแกร์หนังไม่ใช่หนังผีหนังไม่มีความน่ากลัวมันไม่มีอะไรจัมสแกร์เลยมึงจะทำซาวแบบจัมสแกร์เพื่อและบ่อยมากแทบจะมาทุกจังหวะที่แคสซี่แม่งเห็นนิมิตอะเป็นซาวแบบจัมสแกร์วึ่งว่างคุ้งคว้างคืดคัดแม่งน่ารำคาญอะและอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบก็คือเรื่องรายละเอียดของตัวละครครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวร้ายอิซิเคียวซิมอ่ะในเรื่องกูไม่รู้อะไรเลยนอกจากมันฆ่าแม่แคสซี่มันได้พลังแมงมุมและมันมีอิทธิพลนอกนั้นไม่รู้อะไรเลยเออมันไปทำอะไรมาถึงมีอิทธิพลทำไมถึงมีเงินมหาศาลทำไมถึงปลอมวอตำรวจได้แล้วตำรวจไม่รู้ทำไมมันฆ่าใครก็ไม่มีใครสืบกลับมาหามึงผมรู้สึกว่าพอเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบ้าของตัวร้ายอ่ะมันก็ไม่อินกับเนื้อหาครับเข้าใจนะว่าหลักๆเนี่ยอิซิเคียวมันต้องการฆ่าอีสามคนเนี้ยเพราะอนาคตมันเห็นว่าอีสามคนเนี้ยจะมาฆ่ามันแต่กูก็ยังไม่รู้เรื่องพลังอิซิเคียวเลยมันเห็นอนาคตแค่ไหนถ้ามันเห็นอนาคตทำไมมันสู้แคสซี่ไม่ได้ทั้งที่มึงมีพลังหนึ่งมุมแล้วมึงเห็นอนาคตด้วยก็เลยไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงไงมันไม่มีการอธิบายเรื่องความต่างพลังแคสซี่และพลังของอิซิเคียวเลยไม่งั้นก็ต้องเรียกว่าอิซิเคียวเนี่ยเห็นอนาคตแค่ว่าตัวเองตายแต่ไม่รู้ว่าอนาคตอื่นๆเป็นยังไงก็น่าจะประมาณนั้นครับแต่คือหนังมันไม่อธิบายไงอย่างพลังใยบางมุมของแคสซี่ก็ไม่บอกว่าใยบางมุมมันคือใยจริงหรือใยจิตหรือใยเหี้ยอะไรก็ไม่มีบอกแค่ว่าจะยิงใยบางมุมได้คืออธิบายกูนิดก็ได้กูก็ไม่ได้รู้จักตัวละครตัวนี้ดีเท่าไหร่แล้วอยู่หลายที่พร้อมกันได้คืออะไรมึงถอดจิตเหรอหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะหนังเรื่องนี้มันมีจุดที่ไม่อธิบายเยอะพอสมควรครับและที่ดูแล้วตลกอีกเรื่องก็คือมึงไปขโมยแท็กซี่มาแต่ไม่มีใครมาตามเลยเหรอว่าแท็กซี่หายไปมึงก็มีป้ายทะเบียนอ่ะแล้วขับหลาเลยถึงตอนหลังมึงจะดึงป้ายทะเบียนออกก็เถอะแต่มึงก็ใช้รถอยู่นานนะไม่มีใครแจ้งเลยเหรอว่านี่คือแท็กซี่ที่หายไปอ่ะแล้วอีซิเคียวก็ฆ่าคนใหญ่คนโตแล้วไม่มีใครมาตามสืบตามล่ามึงเลยเหรอว่ามึงฆ่าใครไปคือทุกอย่างมันแบบมันง่ายไปหมดอ่ะจากที่พูดมาทั้งหมดอ่ะครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมหนังเรื่องนี้ถึงเฉยๆไม่ดีไม่ร้ายเนื้อหาไม่ได้แย่แต่ก็ไม่เมคเซนส์ในบางจุดCG ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ดีลอยในบางจุดเพลงก็มีจัมสแกร์ในบางจุดการแสดงก็ไม่ได้เด่นมากเพราะสโคปหลักอยู่ไม่กี่ตัวบทตัวร้ายก็บทพูดน้อยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไม่น่าตื่นเต้นสรุปเลยเรื่องนี้ไม่มีอะไรบือหวาครับพอดูได้แต่แนะนำนะอย่าไปดูตัวอย่างหนังก่อนถ้าดูตัวอย่างหนังก่อนเนี่ยมันจะน่าเบื่อเลยเพราะคุณรู้ทุกอย่างในหนังแล้วมันจะไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นไม่มีอะไรให้น่าติดตามเลยครับสำหรับเรื่องนี้ผมก็ให้คะแนนที่ประมาณ 6.2 นะดูได้แต่ให้ดูอีกรอบนึงก็ไม่ดูอ่ะเพราะไม่รู้จะดูไปทำไมมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยสำหรับผมอ่ะถ้าถามว่าทำยังไงถึงจะตื่นเต้นหวือหวากับเรื่องนี้ได้มากกว่านี้นะ1คือผมอยากให้มีนิมิตเห็นหนึ่งไอ้3สาวในอนาคตมากกว่านี้ผมว่าไอ้3สาวที่เป็นสไปเดอร์แมนในอนาคตมันยังน่าสนใจมากกว่าไอ้เรื่องราวของแคสซี่เลยเรื่องราวปัจจุบันเนี่ยมันไม่น่าสนใจเลยแต่การต่อสู้ของ3สาวเนี่ยไม่มีเลยอ่ะผมว่าหลายคนน่ะอยากเห็นแต่มันไม่มีมันไม่ตื่นเต้นเลยจริงๆอ่ะมันใช้วิธีที่มันถนัดก็ได้นะตัดสลับอนาคตปัจจุบันอนาคตปัจจุบันให้เห็นว่าในอนาคตไอ้สามสาวไปตามล่าไอ้อิซิเคียวซิมทำไมต้องไปตามล่าตามทำไมตามแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือเหตุการณ์แคสซี่เหตุการณ์ในอดีตก็คือเหตุการณ์ของแม่แคสซี่มึงตัดไปเลยดิอนาคตปัจจุบันอดีตถนัดอยู่แล้วนี่ตัดไปตัดมาแต่มึงไม่ทำมึงเล่าอนาคตแค่ไม่ถึงเสี้ยวของเนื้อเรื่องที่เหลือมาในเรื่องแคสซี่หมดเลยมันไม่น่าสนใจมันมีอะไรน่าสนใจอ่ะก็แค่แคสซี่พยายามรู้ว่าตัวเองมีพลังแค่นั้นอ่ะแล้วเอาจริงนะกูไม่รู้เลยนะว่าแคสซี่เกลียดแม่แคสซี่โมโหแม่ไม่รู้เลยเห็นในนิมิตนั่นแหละว่ามันไปกอดแม่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าก่อนหน้านี้มึงโกรธแม่มาตลอดกูไม่ได้ถูกบิ้วอารมณ์ให้รู้สึกถึงเรื่องนี้เลย แล้วก็ไอ้ช่วงที่แคสซี่เริ่มมีพลังอ่ะผมว่ามันกินเวลาช่วงนั้นเยอะไปแล้วคนอ่ะจะงงได้ว่าอันไหนคือจริงอันไหนคือนิมิตมันตัดไปตัดมาเยอะจนบางครั้งเนี่ยรู้สึกน่ารำคาญในบางจังหวะไม่ใช่ทุกจังหวะนะแค่บางจังหวะ
จริงๆควรให้แคสซี่รู้ตัวว่ามีพลังเร็วและคุมพลังได้เร็วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้พลังนั่นแหละในการดำเนินเรื่องต่อเออแบบนั้นอ่ะน่าตื่นเต้นไอ้ช่วงที่แคสซี่พาเด็กทั้ง3หลบสะเก็ดระเบิดหลบเศษเหล็กที่มันโดนแรงระเบิดจากพุ่งอ่ะเออฉากนั้นอ่ะมันแสดงเห็นถึงการรู้ล่วงหน้าการเห็นอนาคตได้อย่างดีเลยฉากแบบนั้นอ่ะควรจะมีเยอะๆกูมีพลังแล้วใช่ไหมรู้เลยเกิดอะไรเกิดล่วงหน้าเกิดแล้วมีอนาคตเปลี่ยนแปลงต้องทำไงต่อมันควรจะเล่นแบบนี้มากกว่าดีกว่าไปมัวเล่าว่าเฮ้ยกูมีพลังจริงเหรอวะหรือกูโรคจิตกูคิดไปเองมันเกิดอะไรขึ้นมันไปกินเวลากับแบบนั้นเยอะเกินไปครับก็ประมาณนี้นะครับใครดูแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันนะว่าคิดอย่างไรกับหนังเรื่องนี้หากใครยังไม่ดูดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปรับชมภาพยนตร์กันที่โรงหนังนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าท่านจะได้ดูเองท่านอาจจะชอบหนังเรื่องนี้มากกว่าผมก็ได้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับการดูหนังที่โรงภาพยนตร์เป็นการช่วยสนับสนุนโรงภาพยนตร์สนับสนุนนักแสดงและผู้สร้างหนังด้วยครับสำหรับวันนี้กับผมนพพรเชษฐพรลงไปเลยขอลาไปก่อนขอทุกท่านนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย